วัสดีชาวออฟรถทุกท่านอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับผมลงมาจากเขาสวรรค์นะครับก็ EP นี้จะเป็นการพาไปขึ้นเขากระโจมนะครับเขากระโจมนี่ผมก็มาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้มีทางเปียกๆนิดหน่อยครับมาทุกครั้งก็ทางแห้งกลักไม่มีอะไรครับแต่วันนี้รู้สึกทางมันจะชื้นๆเส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามเลยครับผมเตรียมนี่ครับเตรียมวินไว้รอแล้ววันนี้จะได้ใช้หรือพี่จะได้ใช้ไหมเนี่ยเตรียมไว้ก่อนโอ้เอาขู่ไว้ก่อนได้ไหมพี่บานเหยียบเข้าเขาประตูไม่ได้แล้วไหมพี่อ่ะไม่ผ่านไม้กั้นไงรถสูงเกินไม้กั้นเขาบล็อกไว้แค่นั้นถ้าสูงกว่านั้นนี่ไปไม่ได้แล้วฮะเอาพอร์ตเต็นท์วางไว้ดีก่อนแบบนั้นได้อยู่แบบนั้นได้อยู่วันนี้หมอกเยอะมากครับอันนี้ยังไม่ถึงช่วงที่เป็นทางลูกรังนะครับหมอกไม่เต็มไปหมดแล้วมืดหรือเปล่าไปค่อยไปครับค่อยไปเรื่อยมันทางดีหรือว่าเรามาบ่อยปกติเนี่ยมองหาเหลี่ยมเลี้ยวโอ้อันนี้พุ่งมาอย่างเดียวไม่รอเพื่อนเลยเนี่ยเพื่อนหายไปคันหนึ่งทางเรียบเนี่ยหมอกเยอะมากครับได้แบบได้วิวอีกแบบนึงหมอกได้วิวแบบหมอกดูหมอกครับโอ้โหพี่บาสจอดหน้าร้านถึงยังครับได้ครับได้ได้พี่บาสครับถึงครับฮะถึงนะครับก็ถึงครั้งแล้วขับมาแป๊บๆก็มาถึงศาลเจ้าพ่อขอข้อแล้วนะครับใครมาที่นี่ก็อย่าลืมมาไหว้ท่านก่อนที่จะขึ้นไปนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเขาวินออกมาขู่อ่ะพี่เนี่ยคิดว่าได้ใครแน่ๆเขาออกมาขู่แล้วเนี่ย
ให้ลองหลายสายหน่อยสบายสบายนะพี่เนินนี้สบายครับสบายมากต้องถอยหลังขึ้นพี่มารอบหน้าแล้วถอยหลังขึ้นนะถอยต้องถอยทุกคันเลยนะตอนนี้ผมก็ถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญของเขากระโจมนะครับก็นี่ครับบ่อน้ำที่ทุกคนต้องผ่านครับแต่ดูเหมือนว่าน้ำจะแห้งลงไปเยอะแล้วครับเนี่ยน้ำแห้งไปเยอะแล้วครับบ่อวัดใจกว่าเลยนี่ไหนๆก็ดึงสายวินมาแล้วไงบ่อวัดใจครับกว่ามือครับหมายถึงคันหน้านะจะมีใครลงไหมไม่น่าจะมีคนลงครับลองหมดเลยลองหมดเลยถอยมาถอยมาถ้าลงนะอยู่นี่แหละคืนนึงไม่ต้องกลับแล้วยางดำห้าอย่าไปกลัวที่แล้วผมมาก็มีรถมาเล่นบ่อนี่แหละรู้สึกว่าจะสูงรถไฟฟ้าอีกนะขึ้นไม่ได้ทำไมเนิน800มันเรียบจังนะครับไอ้ฟันปลาสิบาท
หวนะครับแบบนั้นไม่ไหวนะก็ผ่านเนิน800มาแล้วครับแต่เนินมันเรียบมากครับเลยไม่ได้ลงไปถ่ายนึกว่ามันจะแบบทางมันจะยากกว่านี้สำหรับที่เขากระโจมนี้นะครับแต่ละปีแต่ละฤดูกาลนะครับเส้นทางก็ต่างกันไปแต่ละฤดูกาลนะครับบางทีก็ทางโหดนะครับถ้าหน้าฝนก็ทางจะเละๆโหดหน่อยร่องจะลึกหน่อยครับถ้าหน้าแล้งก็แบบไปแบบชิวๆครับเพราะว่าเจ้าที่เขาได้ทำการเกตปรับทางแล้วนะครับก็วันนี้ก็ทางยังชิวๆสบายๆอยู่ครับถ้าอยากโหดๆต้องมาหน้าฝนครับก็มาถึงแล้วนะครับเขากระโจมครับมาแบบโล่งๆไม่มีใครเลยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละครับไม่มีคนมากางเต็นท์นะเพราะน่าจะกางเต็นท์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาถึงก็หมอกเต็มหมดเลยครับไม่มีวิวแล้วครับวิวสวยมากเลยอีกแล้ววิวสวยมากเลยอีกแล้วใช่ไหมขาวอีกแล้วครับถ้าใครอยากชมวิวสวยก็คลิปที่แล้วครับคลิปก่อนหน้านี้ครับผมถ่ายรีวิวไว้อยู่ต้องแบบสวดมนต์ภาวนาก่อนออกจากบ้านนะครับก็คือแบบอากาศมันเย็นอยู่แล้วแหละครับแต่จะมีวิวให้ดูไหมแค่นี้สองทีแต่โชคดีเมื่อวานเรามาเมื่อวานตอนผมแห้งเนาะผมแห้งมันก็ยังอากาศโล่งๆอยู่ยังไม่มีหมอกแต่วันนี้ทางสวยนะพี่ทางเวียนหมอกเป็นสัมผัสทางแบบใหม่มีหมอกด้วยรอให้น้องบาตัดคลิปให้เสร็จเร็วๆ ให้ดูรอบนี้ขอสักไม่เกิน1อาทิตย์นะอาจจะไม่ได้พาดูวิวนะครับจริงสามารถเดินไปตรงนู้นได้ครับเดินไปอีกไกลอยู่ครับจะมีวิวตรงนั้นนะครับวันนี้ไม่น่าจะได้น่าจะไม่ได้เดินไปครับมองไม่เห็นอะไรอยู่ดีครับดีเลยครับพี่มีคนก่อไฟไว้ให้แล้วเนี่ยเรียบร้อยถือว่าเป็นอะไรนะแบบมังก่อตัวเหมาะครับเหมาะหนาวหนาวไม่ต้องมีกองไฟถึงไปเดือนเมษานี่วันที่3เมษายนนะครับเนี่ยโอ้โหดูหมอกใกล้กองไฟเหี้ยเลยหน้าร้อนยังกับหน้าหนาวก็ที่เขากระโจมนี้ครับก็จะมีลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็มีห้องน้ำสะอาดอยู่ครับมีห้องน้ำหลายห้อง
ก็อยู่ใกล้กรุงเทพนะครับใครที่สนใจจะมากางเต็นท์ก็มาได้ครับที่นี่ครับแต่ทางอาจจะมายากหน่อยนะครับทางหรือถ้าใครยังไม่มีรถโฟร์วิวนะครับก็สามารถใช้บริการของรถโฟร์วิวชาวบ้านได้นะครับมีบริการให้ขึ้นมาเขากระโจมอยู่ครับครับสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอชุดนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับขอบคุณครับ